ับกับคนในวงการค่ะออกมาเปิดหัวใจเรื่องของลับๆสาวน้ำฝนพร้อมกับหลั่งน้ำตากับประโยคที่บีบหัวใจสุดๆไปเลยล่ะค่ะน้ำฝนกุลนัทออกมาเปิดในทุกเรื่องราวความรักในชีวิตที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแบบหมดเปลือกเลยเคยมีรักแรกแบบลับๆกับคนในวงการรับก็เคยทะเลาะกันหนักมากในเรื่องของงานแต่งงานและประโยคที่บีบหัวใจของลูกสาวที่ทำให้คุณแม่คนนี้ร้องไห้หนักมากเป็นเรื่องอะไรมาฟังกันเลยค่ะเรียกได้ว่าเมื่องานนี้เราได้มีโอกาสได้รับแขกรับเชิญคนพิเศษในรายการขับไปเดย์โชว์คุณแม่สวยอย่างน้ำฝนกุลนัทออกมาเปิดเผยให้ทุกเรื่องราวความรักในชีวิตที่ไม่เคยพูดที่ไหนมาก่อนแบบหมดเปลือกเลยค่ะเราอุ่นใจเอมานั่งคุยและนั่งเล่าที่นี่เคยมีรักแบบแรกลับๆกับคนในวงการและเหตุผลที่ต้องเลิกกันกับคนในวงการเพราะประโยคที่ว่าเราเลิกกันครับอยากให้เขากลับมาถึงจะต้องพึ่งสายมูเพราะว่าผิดหวังกับผู้ชายไทยบ่อยครั้งจึงมุ่งมั่นมากที่จะออกนอกประเทศรับว่าเคยทะเลาะกันอย่างหนักในเรื่องของการแต่งงานและประโยคที่บีบหัวใจที่ทำให้ลูกสาวร้องไห้มากที่สุดค่ะแม่เรียกได้ว่าได้ยินข่าวแบบนี้แล้วทางด้านของตัวน้ำฝนเองก็ถึงกับมีหลั